เนี่ยเราต้องมีรีแบรนดิ้งตัวพรรคเนี่ยค่ะไอการรีแบรนดิ้งครั้งใหม่ของเราอ่ะมันจะสามารถลบคำว่าสู้ไปกลับไปได้ไหมคะจริงๆอยากให้คำนี้มันหมดไปเหมือนกันค่ะโอ้ยมันแล้วแต่ใครจะพูดนะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้สู้ไปนะครับเราไม่ได้สู้แต่เราทำงานตามการเมืองที่เวลาแข่งขันก็ต้องแข่งเวลาแข่งขันก็แข่งแข่งเสร็จก็มารับมาถ้าชนะได้เป็นรัฐบาลก็มาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ถามว่ากลับไปนี่คืออะไรก็คือการเคารพกับสถาบันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วยังไงเนี่ยจุดยืนของพรรคเพื่อไทยหรือครอบครัวชินวัตรเนี่ยคือเราเคารพรักสถาบันใครจะว่ายังไงผมช่วยไม่ได้ผมเป็นของผมอย่างนี้นะครับและยินดีต้อนรับว่าคนจะวิจารณ์ว่าผมเพราะผมไม่ได้สู้เพื่อที่จะไปทำอะไรไม่ดีกับสถาบันไม่มีผมสู้เพื่อเอาชนะทางการเมืองเท่านั้นนะครับสำหรับสถาบันนี้ผมถือว่าผมจงรักภักดีครอบครัวผมเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรละก็ผมรู้ไหมผมกับคุณหญิงเนี่ยสมรสพระราชทานนะผมอาจจะไม่ได้มีพิธีเหมือนสมัยนี้แต่พิธีผมก็คือสมรสพระราชทานครับนั้นไอ้ความสำนึกความอะไรพวกนี้มันมีอยู่นะครับมันมีอยู่มันจะให้ผมไม่มีมันเป็นไม่ได้เลยนะครับครับแน่นอนสมมุติว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลสิ่งไหนที่เป็นปัญหาที่พรรคก้าวไกลจะทำซึ่งคิดว่าไม่ทำนะทำในสิ่งที่มันกระทบกระเทือนสถาบันกษัตริย์เนี่ยเราก็คงไม่เห็นด้วยอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราไม่ใช่เป็นขวาจัดตกขอบไม่ใช่แต่เราถือว่าเราเป็นคนไทยเราเคารพในสถาบันมหากษัตริย์แค่นั้นเองครับชัดเจนนะไม่มีบิดผิวไม่มีอะไรนี่คือผมนะคำถามสุดท้ายครับคุณพระวรังค์ครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะก็จริงๆก็คือแค่เบื่อเรื่องนี้เฉยๆค่ะก็ได้ไอ้ถามเรื่องนี้ใช่คือบางทีบางครั้งเนี่ยเขาบางคนชอบสร้างวาทกรรมสวยๆอ่ะแล้วก็เป็นสติ๊กมาให้คนปลาผมไม่ติดหรอกผมไม่สนใจครับผมเอาปลากลับหัวได้ขอบคุณมากค่ะเรื่องอาจจะเรื่องสุดท้ายค่ะเรื่องนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องเจเนอเรชันในพรรคอะค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสของคนรุ่นใหม่ก็ค่อนข้างมาแรงเลยอยากจะสอบถามนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมุมเทรนด์ในการแบบออกชาร์ตของทางฝั่งพรรคเนี่ยค่ะมองว่าจะปรับไปในแนวทางไหนอะคะจะมีการรีครูทคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวคุณพาวรังคุณโทนี่อยู่วันนี้โทนี่ไม่ได้เป็นอะไรกับพรรคน้องอิงเล่าให้ฟังวันนี้น้องอิงเพิ่งเล่าให้ฟังโทรศัพท์คุยกันเขาบอกพ่อมันเป็น generation change ซึ่งทุกคนต้องยอมรับนั่นก็คือการเปลี่ยนรุ่นนะน้องอิงก็จะบอกว่าพ่อก็ล้าสมัยแล้วพ่อไม่ต้องยุ่งหรอกแต่เขาพูดด้วยความรักพ่อแต่ว่าเขาพูดให้รู้ว่ามันถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับเปลี่ยนคนปรับเปลี่ยนการทำงานของคนอะไรเงี้ยเขาครับอันนี้พอมันไม่อยู่ในไอเดียของคุณเองแหละแทรกเข้าไปถึงทุกครัวเรือนได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ได้ใช้ตังค์มากมายค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเป็นอะไรเป็นความเป็นยุทธศาสตร์ที่เก่งนะครับอันนี้ต้องชื่นชมครับโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณดารินมากเลยนะครับผมขอบคุณคุณทักษิณค่ะครับผมมีคำถามอย่างเช่นว่าตอนนี้คุณโทนี่มีคนกลัวว่าจะเกิดปฏิวัติไหมเหตุการณ์ไม่เกิดแล้วครับไม่เกิดหรอกครับผมว่าไม่คิดมันบ้านเมืองมันไม่ได้ถึงทางตันขับขันอะไรขนาดนั้นที่ต้องไปปฏิวัติ